ที่ต้องตามความคืบหน้ากันนะคะว่าล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรเกินบ้างโดยทนายความอนันชัยมั่นใจว่าสืบพยานปากสำคัญในคดีทแทงนักศึกษาอุเทนถวายนะคะเตรียมสักพยานแบบปรปักในขณะที่แม่ของผู้ที่เสียชีวิตนั้นเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธ,ธรรมแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนายอนันชัย ชัยเดชทนายความพร้อมด้วยนางเรวดีธันหสุนทรเดินทางไปที่ศาลตามนัดสืบพยานโจทย์เพิ่มเติมคดีที่พนักง,งานอายการคดีอาญาสี่และนางเรวดีธันหสุนทรร่วมเป็นโจทฟ้องนายนัทพง์เงินคีรีเป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาในคดีฆ่านายธนิตธันหสุนทรหรือว่าเต้อดีตนักศึกษาอุเทนถวาย<ม>ได้ก่อเหตุเมื่อช่วงสงกรานเมื่อปี2559คดีนี้ศาล อาญามีคำพิาพากษายกฟ้องจำเลยทำให้ในายสุภชัยซึ่งเป็นพ่อของน้องเต้กระโดดจากอาคารศาลอาญาเมื่อวันที่23กรกฎาคม2561เสียชีวิตต่อมานางเรวดีได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์สืบพยานนายพิร,รวิทย์ ปุตตะจีนารักหรือว่าในตรงประจักษ์พยานที่ก่อนหน้านี้มีอาการทางจิตและสารอุทธรมีคำสั่งให้สารชั้นต้นทำการสืบพยานปากนายตรงโดยให้โจทย์นำตัวในตรงไปให้แพทย์ทำการตรวจวิจัยว่าสามารถเบิกความได้หรือไม่และถ้ายัางไม่สามารถเบิกความได้ให้จัดแพทย์ทำการรักษาจนกว่าจะเบิกความได้ การเบริกความของนายตรงให้มีแพทย์ที่รักษามาดูแลช่วงการเบริกความพร้อมบันทึกภาพและเสียงไว้เป็นพยานหลักฐานส่วนจำเลยนั้นมีสิทธินำพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติม,เ,ตมเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนายตรงขณะที่นายนอนันชัยทนายความเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเข้าไปพูดคุยกับนายตรงที่เรือนจำจึงพอจะทราบแนวทางการเบริกความต่อสารในวันนี้โดยส่วนตัวมองว่ามีสองแนวทางเท่านั้นคือนายตรงเบิกความว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือนายตรงเบิกความปฏิเสธไม่เห็นเหตุการณ์ ดังนั้นหากไปนแนวทางที่สองทีมทนายความและอายาการจําเป็นต้องใช้วิธีการซักถามพยานตามประมวลวิธีพิจารณาความแพง่งคือวิธีการถามแบบบรปะปัก<ม>เป็นการถามนําพยาน<ม>เพื่อใช้สืบข้อเท็จจริงว่าพยานให้การช่วยเหลือจําเลยหรือไม่มเพราะเป็นการให้การที่ขัดในชั้นสอบสวนทางด้านานางเรวดีกล่าวว่าเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือไม่ให้เรื่องนี้นนั้นเงียบ<ม>หายไป